สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ1ท่านอีกแล้วนะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ยุกติมุกดาวิจิตรอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับอยากจะชวนอาจารย์ยุกติเนี่ยมาร่วมพูดคุยจริงๆต้องบอกอาจารย์แบบนี้ครับว่ามีงานเขียนอยู่ชิ้นนึงของอาจารย์เนี่ยที่ส่วนตัวเนี่ยเอาไปใช้ประกอบการสอนในวิชาของตัวเองด้วยนะครับในการอธิบายสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศน์ทางการเมืองในพื้นที่ชนบทนะครับอาจารย์บวกกับในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในคูหาครับปรากฏว่าประเด็นเก่าๆอย่างที่เราเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนักการเมืองโปรยเงินชาวบ้านไม่ทันนักการเมืองรับเงินมาแล้วก็เลือกเขานั่นนู่นนี่ครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งว่าในเน็ตนะครับชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยได้แชร์คลิปวิดีโอคลิปนึงเนาะเป็นคลิปที่น่าจะไปทั่วไปไกลมากเลยนะครับตรงที่ว่ามีผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองนึงอ่ะครับเดินทางไปชักชวนชาวบ้านมาร่วมฟังปราศัยแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเงินมาก็กาเงินบ่มาก็บ่กาแล้วทําให้ชาวเน็ตจํานวนนึงเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็แสดงท่าทีอ่ะครับที่ค่อนข้างเป็นลบต่อปรากฏการณ์นี้ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่ไงอีกแล้วชาววอเตอร์ชาวอีสานเนี่ยเต็มไปด้วยความจนแล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าบกพร่องทางศีลธรรมบกพร่องทางปัญญามันเลยทำให้เราได้มาซึ่งรัฐบาลที่ช่อชนในทุกยุคทุกสมัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยอยากจะชวนอาจารย์นะครับมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการเลือกตั้งในชนบทนะครับครับก็จริงๆแล้วอาจารย์อาร์มกรุณาแชร์บทความนี้ด้วยนะฮะของอาจารย์ยุติชื่อเงินไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้งมนุษยวิทยาการเมืองของการซื้อเสียงทีนี้ตัวผมเองเนี่ยนะครับอยู่นอกฟิลด์แล้วก็เห็นว่าประเด็นการเลือกตั้งเนี่ยเป็นประเด็นรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทีนี้มนุษยวิทยาเนี่ยครับเขาศึกษาเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับก็คือขอบคุณมากนะครับที่เชิญมาแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสสําคัญนะครับที่เราจะได้เลือกตั้งอีกครั้งนะครับพวกเราก็ตื่นเต้นกันนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณที่อาจารย์ธินภพนะครับพูดถึงว่าได้เอาไอ้บทความนี้ไปใช้นะครับถ้าถามว่านักมนุษยวิทยาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างไรอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งค่อนข้างจะใหม่เหมือนกันนะครับที่คือตอนนี้มันก็ไม่ใหม่แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังใหม่อยู่นะครับในช่วงที่ผมทํางานวิจัยชุดนั้นเนี่ยนะครับก็ทํากับอาจารย์หลายๆท่านนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยก็พัฒนาแนววิธีการศึกษาขึ้นมาจากการที่ไปทบทวนงานศึกษาในยุคนั้นนะครับที่เริ่มมีการใช้วิธีการทางมนุษยวิทยาไปศึกษาเรื่องของการเลือกตั้งนะครับปัญหาใหญ่ของนักมนุษยวิทยาอย่างนึงก็คือว่ามันจะโจทย์ของเราก็จะต่างจากนักรัฐศาสตร์ในแง่ที่ว่าในขณะที่นักรัฐศาสตร์เนี่ยมักที่จะคล้ายๆส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีเป้าในการที่จะทําความเข้าใจไอ้ความเป็นประชาธิปไตยหรือความไม่เป็นประชาธิปไตยของสังคมนั้นอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่นักมนุษยวิทยาพยายามที่จะเข้าใจในลักษณะที่ดูกลไกของการเป็นไปของสิ่งต่างๆนะครับให้มากที่สุดว่าตกลงมีเงื่อนไขอะไรหรือว่ามันมีสภาพแวดล้อมอะไรที่ทําให้คนทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือมันมีชุดความคิดแบบไหนที่ทําให้คนตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นแบบนี้นะครับทีนี้แล้วก็ประยุกต์มาศึกษาไอ้การเมืองแบบการเลือกตั้งนะครับเดิมทีการศึกษาเรื่องการเมืองในแบบของนักมนุษยวิทยาเนี่ยก็จะไปศึกษากลุ่มคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีระบบการเมืองที่ชัดเจนที่เป็นระบบชัดเจนแต่ในสุดเนี่ยคือเนื่องจากว่าโลกปัจจุบันมันก็เราก็จะเห็นประเทศหรือว่าพื้นที่ต่างๆในโลกที่มันเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆนั้นก็หนีไม่พ้นที่นักมนุษยวิทยาเองก็จะเผชิญหน้ากับไอ้การเมืองในระบบการเลือกตั้งใช่มั้ยครับในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็มีงานศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับที่เริ่มมาตั้งแต่อย่างงานของแอนดรูว์วอล์กเกอร์งานสำคัญใช่มั้ยก็คือแอนดรูว์วอล์กเกอร์แล้วก็อาจารย์ผมนะแคทเธอรีนบาวีนะครับแล้วก็อาจารย์ชาร์ลส์เอฟคายส์นะครับที่ก็เป็นคนที่จริงๆแล้วเขียนเรื่องการเมืองไทยมาตั้งแ
ทศวรรษ60นะครับชาวเอสคายเนี่ยพอมาถึงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือโจทย์เรื่องการเลือกตั้งมันก็คือมันจะกลับมาทุกทีใช่มั้ยเหมือนกับว่ามันเป็นคําถามที่คนก็จะถามอยู่ตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งมันแบบสะท้อนไอ้เสียงประชาชนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าการเลือกตั้งมันสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบให้หลักประกันเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยจริงหรอนะครับหรือในที่สุดแล้วอ่ะคือประชาชนเค้าก็แค่แบบเค้าอาจจะถูกหว่านล้อมถูกชักจูงหรือว่าถูกซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขในทางการเมืองท้องถิ่นเงื่อนไขในทางการเมืองระดับชาตินะครับเงื่อนไขในเชิงอุดมการณ์อย่างไรและมันแตกต่างกันอย่างไรในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ถึงที่สุดก็คือจริงๆก็ส่วนนึงก็คือเป็นภาพของความพยายามเข้าใจว่าทําไมมันมีคนกลุ่มนึงที่เค้ายึดมั่นกับระบบของการเลือกตั้งแล้วก็ยอมที่จะมาเสี่ยงในการที่จะเดินขบวนนะครับปกป้องสิทธิ์ของเค้าจากที่ถูกพรากไปนะครับหลังการรัฐประหารนะครับตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าก็คือการเกิดขึ้นมาของขบวนการคนแสดงนะครับซึ่งในการขบวนเดินขบวนครั้งต่างๆที่ผ่านมามันไม่เคยมีการเดินขบวนในลักษณะที่คือมันไม่มีขบวนการประชาชนที่ปกป้องสิทธิเลือกตั้งมาก่อนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะต้องมาตั้งคําถามว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทําไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาโอเคทีนี้เดี๋ยวขอขยับเข้าตัวบทความมากขึ้นนะครับในแง่ที่ว่าในบทความเนี่ยดูเหมือนว่าธีมหลักสําคัญเลยที่น่าจะชวนให้คุณผู้ฟังหลายคุณผู้ชมหลายคนฟังแล้วรู้สึกเซนซิทีฟมากๆเลยก็คืออาจารย์กล่าวถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนาะนะครับสิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะปรากฏโผล่ขึ้นมาในหน้าสื่อต่างๆทุกครั้งที่เรามีการเลือกตั้งเลยครับและทุกครั้งเลยดูเหมือนว่ามันจะถูกนำไปผูกโยงกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒกรรมโง่จนเจ็บครับก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมครับว่าวัฒนธรรมซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับวัฒกรรมโง่จนเจ็บยังไงบ้างครับอาจารย์คือวัฒกรรมโง่จนเจ็บเนี่ยมันก็ทำให้เสียงของคนไม่เท่ากันใช่ไหมคือการเลือกตั้งเนี่ยมันวางอยู่บนสมมติฐานว่านะครับทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยนะครับเขาจะเลือกตัวแทนของเขานะครับโดยเท่าเทียมกันใช่ไหมทุกคนมีอำนาจเท่ากันใช่ไหมผ่านการลงคะแนนเลือกตัวแทนของตัวเองนะครับทีนี้ไอ้วัฒกรรมโง่จนเจ็บเนี่ยมันทำให้เสียงของคนบางคนเนี่ยมันไม่มีค่าหรือว่ามันด้อยถูกด้อยค่าลงเพราะว่าไอ้การตัดสินใจของเค้าเนี่ยนะครับมันไม่เสมอภาคกับการตัดสินใจของคนบางคนนะคือหมายถึงคนที่มีฐานะนะครับคนที่มีการศึกษานะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มีภาระในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหมายความว่าสามารถที่จะเข้าถึงบริการไอทางสาธารณสุขได้เนี่ยนะครับเขาจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างเป็นอิสระมากกว่าคนที่โง่จนเจ็บพูดง่ายๆเนี่ยนี่คือความไม่เท่ากันนะครับมันวางอยู่บนสมมติฐานอันนี้นะครับทีนี้จากสมมติฐานอันนี้นะครับคำถามของผมก็คือว่าแล้วไอ้การโอเคมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการใช้เสียงมีการใช้เงินในการเลือกตั้งหมายความว่าพูดง่ายๆคือมีการจ่ายเงินให้คนไปลงคะแนนนะครับนี่คําถามก็คือว่าเราจะเข้าใจการจ่ายเงินเพื่อให้คนไปลงคะแนนเนี่ยนะครับว่ามันก็เป็นแค่ว่าเพราะว่าเค้าไม่มีการศึกษานะครับเค้าต้องการเงินนะครับเค้ายากจนเค้าก็เลยยอมรับเงินแค่เพื่อที่จะมาลงคะแนนให้คนเข้ามาในสภาแล้วก็ไปกอบโกยไปโกงกินอะไรแค่นั้นหรือจริงๆแล้วเขารับเงินแต่เขามีการตัดสินใจของเขานะในแบบไหนแล้วอะไรที่จะทําให้เขาเป็นอิสระจากไอ้ภาระนะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนนะครับหรือว่าความอะไรอ่ะเขายังจนกันอยู่หรือเปล่าความยากจนเนี่ยมันเป็นยังไงสถานะความยากจนเป็นไงหรือว่าในเรื่องของไอ้ถ้าเราเอาแค่แบบสวัสดิการเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยนะ
ซึ่งมันจะก่อภาระให้กับผู้คนทําให้เข้าสู่ระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับมันยังทํางานอยู่แบบเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ก็คือว่าจริงๆไอ้สิ่งที่เรียกว่าโง่จนเจ็บเนี่ยนะครับมันวางอยู่บนสมมติฐานว่าไอ้สังคมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะถูกมองว่าสังคมชนบทใช่มั้ยสังคมชนบทเนี่ยนะครับมันอยู่ในภาวะที่เขาอยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์นะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องพึ่งพิงคนอื่นนะเนื่องจากเขาเข้าไม่ถึงการศึกษาเขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะครับเขาเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลนะครับเขาอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับก็ผ่านเครือข่ายของผู้อุปถัมภ์ในชนบทภาระของระบบอุปถัมภ์มันเป็นภาระที่ทำให้เขาต้องพึ่งพิงผู้มีอำนาจก็ถูกมองว่าด้วยภาระแบบนั้นนะครับคนที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพเนี่ยไม่มีภาระนั้นพึ่งตนเองได้พูดง่ายและจึงเป็นอิสระนะมากกว่าคือเป็นคนที่คิดและตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าเพราะฉะนั้นเสียงของคนในเมืองจึงมีค่ามากกว่านี่คือสมมติฐานนะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นฐานของงานชิ้นสำคัญของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตก็คือ2นักขราประชาธิปไตย2นักขราประชาธิปไตยโด่งดังขึ้นมาด้วยการอธิบายจริงๆแล้วเขาอธิบายบนฐานนี้เลยนะครับคําถามของผมคือว่าสมมติฐานนี้ยังใช้ได้มั้ยพูดง่ายๆก็คือถามง่ายๆก็คือว่าคนในชนบทนี้เมื่อทศวรรษ30 40เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทศวรรษ40เรากําลังอยากดูว่าคนแสดงเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาในบริบทของทศวรรษ40ใช่มั้ยทศวรรษ30 40เนี่ยมันได้ก่อให้เกิดคนกลุ่มใหม่ที่เขายังเป็นภาระคือหมายว่าเขายังมีภาระกับไอ้ครอบผูกพันกับระบบอุปถัมภ์ในชนบทอยู่หรือเปล่าชนบทผมถึงได้ตั้งคําถามว่าชนบทมันเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับแล้วไอ้ความสัมพันธ์นะครับที่ความสัมพันธ์ในสังคมความสัมพันธ์ทางการผลิตต่างๆที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าชนบทเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนความสัมพันธ์ทางการเมืองล่ะมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้สิ่งที่สุดก็คือว่าเราพยายามที่จะบอกว่าคําอธิบายนี้ใช้ไม่ได้ต่อไปนะคือคําอธิบายที่จะบอกว่าคนในชนบทอยู่ในความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์จนกระทั่งเขาจะต้องเลือกตามที่ผู้มีอำนาจบอกให้เขาเลือกเนี่ยมันสิ้นสุดตรงนั้นไปแล้วนะครับไอ้ภาระตรงนั้นมันสิ้นลงไปแล้วนะครับด้วยภาพต่างๆนะที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาคุยกันต่อว่าแล้ววิถีชีวิตทางการเมืองของโหวตเตอร์หรือว่าชาวบ้านในชนบทเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างที่อาจารย์สังเกตเห็นในช่วง40-50ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับนะครับเมื่อในเบรกแรกอาจารย์พูดถึงวาทกรรมโง่จนเจ็บนะครับในฐานะที่เป็นผลพวงของทฤษฎีทวิลักษณ์การเมืองไทยนะครับแล้วก็ในบทความชิ้นเนี้ยเท่าที่ผมอ่านผมเห็นอาจารย์งัดแย้งวาทกรรมนั้นแล้วก็บอกอธิบายว่าวัฒนธรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในชนบทเนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่านั้นโดยเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของผู้ใช้สิทธิ์ที่อยู่ตามชนบทยังไงครับอาจารย์จะรบกวนขยายความเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งครับที่ด้านหนึ่งก็คือเรื่องใหญ่เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวิถีชีวิตนะครับของคนในชนบทในด้านของการที่ด้านหนึ่งก็คือว่าในยุคทศวรรษ40เนี่ยนะครับไอ้มิติทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันทําให้พื้นที่ในชนบทเนี่ยมันกลายเป็นชนบทที่มีการลงทุนมากขึ้นนะครับมีการเป็นการที่เกษตรกรเนี่ยนะครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเขาเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับการเข้าถึงแหล่งทุนได้ทําให้เขาสามารถที่จะสร้างผลกําไรให้กับการประกอบอาชีพของเขาได้นะครับด้วยวิธีต่างๆนะครับกรณีศึกษา
แห่งหนึ่งที่ผมตื่นเต้นมากเลยก็คือว่าลักษณะของการเป็นสหกรณ์ชุมชนนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในระดับหมู่บ้านด้วยซ้ำนะครับในระดับหมู่บ้านนะฮะกลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่สามารถผู้ใหญ่บ้านสามารถที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนให้ผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ได้นะครับไอ้วิสาหกิจชุมชนในลักษณะเนี้ยมันนอกจากจะทําให้เขาได้ผลกําไรแล้วเนี่ยนะครับเขายังสามารถที่จะปลดภาระหนี้สินนะครับที่จะไปพึ่งการกู้โดยเฉพาะยิ่งการกู้นอกระบบได้นะครับแต่ว่าโอเคทางเลือกของผู้คนในชนบทเนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลายๆแบบนะฮะอย่างการไปทํางานในต่างประเทศหรือว่าการไปทํางานในเมืองนะครับในท้องถิ่นต่างๆพูดง่ายๆก็คือไอ้รายได้ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าชนบทเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังเรียกว่าชนบทแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตเขามันเปลี่ยนไปมากนะครับคือโครงสร้างรายได้เขาไม่ได้พึ่งอยู่กับแค่การเกษตรอีกต่อไปนะครับเขาพึ่งหลายแหล่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพิงในทุนท้องถิ่นเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปใช่ไหมในแง่นี้เนี่ยทำให้อำนาจทางการเมืองในท้องถิ่นมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับสิ่งที่เราเห็น อย่างคนรุ่นผมเนี่ยนะครับอายุ50กลางๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อถอยกลับไปนะครับในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราเห็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะครับที่ผูกติดอยู่กับตระกูลนั้นตระกูลนี้ลักษณะเหล่านี้มันน้อยลงเรื่อยๆในทศวรรษ30 40โดยเฉพาะ40 50นะครับการเลือกตั้งครั้งหลังๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่บางตระกูลเนี่ยนะครับที่เคยครองเสียงอยู่ในบางที่เนี่ยนะครับแพ้ได้นะครับหรือไม่ก็คือกลายไปเป็นแค่ตัวเลือกเดียวในท่ามกลางตัวเลือกใหม่ๆนะครับมันมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับคู่แข่งทางเศรษฐกิจคู่แข่งทางการเมืองนะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่สําคัญก็คือไอ้ภาระของไอ้การรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับนอกจากทุนที่มันลงไปมากขึ้นนะครับไอ้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะครับมันลดภาระในการในความเสี่ยงของชีวิตคนนะครับแล้วก็ทําให้ไอ้โอกาสที่เขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าโอกาสที่เขาจะต้องไปพึ่งพิงนะครับในระบบอุปถัมภ์แบบเก่าเนี่ยนะครับมันน้อยลงนะครับก็คือตัดการอุปถัมภ์ลงไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ยิ่งมาตอกย้ำไอ้ความการตัดสินใจทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่นอกกรุงเทพหรือนอกเมืองมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรามีการกระจายอำนาจนะครับการกระจายอำนาจที่ส่งผลอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอบต.อบจ.นะครับเทศบาลเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าการเลือกตั้งจริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับก่อนคสช.เนี่ยนะครับก็เป็นการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งอยู่ในวาระนะครับ4ปี5ปีกว่าไปนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจระบบการเลือกตั้งมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราเลือกคนในแบบที่เราอยากให้เขามาทำงานรับใช้เราในแง่นี้เนี่ยมันทำให้ประชาธิปไตยมันกินได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงสร้างที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญ2540ที่ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินนโยบายที่ตัวเองหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้จริงนะครับทั้งการที่รัฐธรรมนูญทำให้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถที่จะเป็นพรรคใหญ่เป็นผู้นำรัฐบาลนะครับเป็นพรรคเดี่ยวที่เป็นผู้นำรัฐบาลได้นะครับแล้วก็ทำให้ความมีความเข้มแข็งของพรรคการเมืองทำให้รัฐบาลมีอำนาจในการที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็นำนโยบายไปปฏิบัติได้จริงนะครับผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่านโยบาย30บาทรักษาโลกนะครับที่ทำให้แบบมันเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆนะครับอันนี้คือทั้งการที่พรรคการเมืองเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเองนะครับนักการเมืองผู้เปลี่ยนแปลงเองแล้วมันไม่สามารถที่จะหันหลังกลับไปได้อีกนะครับทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการเลือกตั้งในลักษณะที่ประชาชนเนี่ยตัดสินใจว่าถ้าเป็นการ
ถ้าเป็นท้องถิ่นเขาเลือกแบบนึงถ้าจริงระบบเลือกตั้งมันก็เปลี่ยนใช่ไหมคือมันมีระบบแบบสัดส่วนเข้ามาเพิ่มใช่ไหมฮะถ้าเขาคิดถึงนโยบายในระดับประเทศเขาเลือกพรรคถ้าเขาคิดถึงนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเขาเลือกตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเลือกเขาเลือกพรรคหนึ่งแต่ว่าเลือกคนจากอีกพรรคหนึ่งก็ได้นะหรือบางทีก็เลือกไปพร้อมกันไปเลยในพรรคเดียวกันก็ได้นะตรงเนี้ยทำให้การตัดสินใจตรงเนี้ยมันชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้ต้องสอดคล้องกันเสมอไปนะครับมันไม่ได้ต้องสอดคล้องกันเสมอไปสิ่งที่ตลกมากเลยก็คือว่ามันมีคนบางคนที่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งระดับประเทศพอมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเขาลาออกจากการเป็นส.ส.แล้วก็ไปเลือกไปลงอบจ.นะครับก็คือนายกบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยแพ้นะฮะสอบตกอย่างเงี้ยนะครับทั้งนั้นที่เป็นส.ส.เขตที่นั่นคือคุณเป็นส.ส.เขตอ่ะมันเล็กกว่านะอบจ.เนี่ยมันใหญ่กว่านะเพราะเขตมันทั้งจังหวัดใช่ไหมอันนี้ก็คือใครประชาชนมีความคิดอย่างละเอียดมากขึ้นในการที่จะเลือกใครด้วยเป้าหมายแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นและถามว่าแล้วทำไมยังมีการใช้เงินใช่ไหมทำไมยังมีการใช้เงินนะครับผมได้คุยกับหัวคะแนนไงเข้าใจเรื่องการใช้เงินส่วนหนึ่งมาจากหัวคะแนนนะครับคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าตอบแบบโครงสร้างเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเนื่องจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ประชาชนอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าคือคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้จริงแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเราถอยกลับไปในทศวรรษ2030นะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคือรัฐบาลเผด็จการทหารทั้งนั้นเลยครับมันก็สลับไปสลับมาแล้ว รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับหรือรัฐบาลบางรัฐบาลนะครับสมัยนั้นเนี่ยมีพรรคหนึ่งนะครับชื่อก็ได้นะนี่เป็นข้อจริงของประวัติศาสตร์คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนเสียงส.ส.เนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีระบบรายชื่อนะครับได้ส.ส.มากที่สุดในสภาแต่กลับต้องไปเชิญนายทหารนอกราชการคนหนึ่งนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะแล้วคนนี้ก็เป็นไปจน8ปีนะครับงั้นเนี่ยอันนั้นคือการที่คนของประชาชนจริงเนี่ยนะคนของประชาชนไม่สามารถที่จะกําหนดนโยบายจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่ามีค่ามากกว่าคืออะไรก็คือรองเท้าแตะคู่นึงยังมีค่ามากกว่าการที่เขาจะต้องไปเลือกตั้งนะครับหรือว่าการที่คนยินดีที่จะรับเงินไปลงคะแนนเนี่ยเขาเพราะว่าไม่ว่าจะไปลงหรือไม่ลงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเขานะฮะมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเขาเพราะระบบการเมืองมันเป็นอย่างนั้นนะครับพอระบบการเมืองมันเปลี่ยนหมายความว่าการที่เขาจะเดินออกไปที่คูหาเลือกตั้งเนี่ยมันมีมันทำให้เขาคาดหวังได้ว่าเขาจะได้อะไรกลับมาจริงๆนะครับมันจึงมีค่ามากกว่านะครับทีนี้เรากำลังพูดถึงการเลือกตั้งเลยสมมติว่าคุณอยู่ในกรุงเทพแล้วบ้านที่คุณอาศัยอยู่นะครับชื่อคุณอยู่ในทะเบียนบ้านของบ้านที่คุณอาศัยอยู่การเลือกตั้งมันสะดวกมากคุณแค่เดินออกไปใช่ไหมหรืออย่างมากคุณขับรถไปสักกิโลนึงนะครับคุณก็ถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะแต่เรากำลังพูดถึงคนจำนวนมากในประเทศนี้ที่เขาย้ายถิ่นใช่ไหมคือเขาทำงานที่หนึ่งแต่บ้านเขาอยู่ที่หนึ่งนะครับต้นทุนของการที่จะกลับไปเลือกตั้งมันสูงมากครับแล้วประเทศนี้นะผมบอกว่าโอเคก็เรามีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วมีอะไรมันสะดวกไหมนะครับแล้วมันไว้ใจได้ไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเราก็เห็นอยู่นะครับเพราะมันไว้ใจไม่ได้นะครับเสียงคุณถูกไม่เอามานับเฉยเลยแล้วไม่มีใครต้องรับผิดด้วยนะครับทุกวันนี้นี่มันคืออะไรนะครับไม่มีใครรับผิดชอบนะครับกับเสียงที่บอกไม่รู้ไม่ได้เอามานับนะครับจำนวนเท่าไหร่มาจากต่างประเทศนั้นคือเหล่านี้เป็นต้นทุนทั้งนั้นนะครับการที่คนจะต้องลงทุนนะครับไปเลือกตั้งเนี่ยนะเป็นไปได้ที่พรรคการเมืองจำนวนมากที่เขาต้องการเสียงคือสมมุติว่ามันแพ้ชนะกันหลักพันเนี่ยนะครับมันสำคัญมากใช่ไหมในการที่จะทำยังไงจะช่วยให้เขาไปลงคะแนนนะครับจะช่วยให้เขาไปลงคะแนนผมคิดว่า
เงินมันจึงเข้ามาในบทบาทในลักษณะนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทีนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยคือเครือข่ายของความสัมพันธ์ในท้องถิ่นเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะที่ก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างการตัดสินใจโดยตรงกับการตัดสินใจในลักษณะที่ต้องคำนึงถึงเครือข่ายนะความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือญาตินะครับหรือว่าความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นก็ตามนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่เสร็จเด็ดขาดในการที่เป็นกำหนดตายเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางเขตเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับถูกใช้เงินไม่เท่ากันนะฮะหมายความว่านักการเมืองคนเดียวกันเนี่ยนะครับในโซนนี้เนี่ยจ่ายเท่านี้อีกโซนหนึ่งจ่ายเท่านี้อีกโซนหนึ่งจ่ายนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่แตกต่างกันแล้วมีคู่แข่งในลักษณะที่แตกต่างกันจึงจ่ายเงินไม่เท่ากันนะคือผมท้านะแล้วผมคิดว่าผมท้าไงก็ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าคนที่เขาเป็นนักการเมืองเขารู้ดีว่าถ้าคุณคือหิ้วเงินนะใส่กระเป๋าไปนะครับแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วคุณซื้อเสียงแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้รับเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมท้าเลยว่าคุณไม่มีทางได้รับเลือกตั้งนะครับคุณจ่ายเท่าไหร่ก็นะไม่มีทางได้รับเลือกตั้งง่ายๆนะครับเพราะว่าการใช้เงินมันต้องมียุทธศาสตร์ของการใช้เงินเหมือนกันคุณต้องเข้าใจผู้คนในแต่ละพื้นที่ที่คุณอยากเอาเงินไปให้เขาเหมือนกันหรือบางทีคุณเดินเหมือนกับอยู่ๆคุณเอาโพยหวยไปแจกคนนู้นคนนี้เนี่ยนะครับตุ้มสี่ตุ้มห้าไปคุณโดนตำรวจจับเอาไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักคือจริงๆแล้วคนที่จะใช้เงินเนี่ยเขารู้จักคนที่นั่นดีมากว่าเขาควรจะให้ใครและให้เท่าไหร่นะครับในลักษณะแบบไหนโอเคครับจริงๆมีคําถามสั้นๆอีก1คําถามนะครับไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับเวลาหรือเปล่าก็คืออาจารย์คิดว่าเลือกตั้งทีไรอ่ะโง่จนเจ็บมันกลับมาทุกทีเลยอ่ะครับอาจารย์คิดว่าในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปนะมันจะกลับมาเรื่อยๆอย่างนี้อีกหรือเปล่าหรือมันจะกลายร่างไปเป็นอย่างอื่นหรือมันจะมีวัฒกรรมอื่นโผล่มาแทนบ้างมั้ยครับอาจารย์แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยนะครับมันวัฒกรรมนี้มันก็คงจะยังอยู่ไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะลักษณะที่จะใช้เบลมกันใช้ด้อยค่ากันอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะยิ่งกับพรรคการเมืองที่ผู้คนก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่มั้ยถ้าคุณไปเจอใช่มั้ยถ้าเราไปจริงๆถ้าแบบพูดถึงว่านักศึกษาที่แบบอ่านบทความนี้นะครับที่เมื่อกี้อาจารย์อามพูดถึงว่ามันก็จะมีนักศึกษาที่คือฟังหนึ่งก็คือไม่เชื่อไปเลยว่ายังมีการใช้เงินอยู่อีกหรออะไรเงี้ยครับหรือว่าอีกสิ่งนึงก็รับไม่ได้เลยที่มีการใช้เงินเลยไม่ว่าจะเป็นใครเลยก็เข้าใจไม่ได้เด็ดขาดว่าเขามีเหตุผลอะไรนะครับถ้าได้ไปเจอกับคนที่เขารับเงินจริงๆเนี่ยนะครับแล้วให้เขาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจนะครับจริงๆผมก็จะไปเจอกับคนที่เขารับเงินเหล่านี้อยู่เหมือนกันในตอนที่ทําวิจัยเนี่ยนะครับคือก็แน่นอนก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเราไปในที่ต่างๆที่มันก็มีการใช้เงินนะครับหรือบางที่ที่เขาก็ประกาศเลยว่าชุมชนนี้จะแบบไม่รับเงินเด็ดขาดเงี้ยห้ามมาแจกอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีหลายแบบโอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่วันนี้อาจารย์ยุกติมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฮอตอิชชูในช่วงนี้มากที่สุดหัวข้อหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นใดๆอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนอยากจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากจะมาแชร์เรื่องราวในพื้นที่ต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้คลิปวิดีโอใน YouTube หรือจะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับซึ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยเราไม่ได้มีเงินให้นะครับมาด้วยใจล้วนๆนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ยุติอีกครั้งนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันอย่าลืมติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอาร์มดินภพอาจารย์ภาวินและอาจารย์ยุติขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ